ผู้完璧สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันกับวิธีการใช้งานสกิลของไรเนียกันนิดนึงแล้วกันเนาะเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงเนี่ยได้มีคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ว่าถ้าหากใช้งานไรเนียในการเล่นอารีนาแล้วก็จะดึงพวกตัวซัพพอร์ตหรือตัวดาเมจของอีกฝ่ายมาลุมกระทืบก่อนเนี่ยมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เรานั้นจะสามารถใช้งานได้อยู่นะครับซึ่งก็คือจะเป็นคอมโบกับสกิลนี้เลยนะครับผมการเชื่อมลิงก์กับตัวละครฝั่งเราและฝั่งเขาให้วาร์ปสลับที่กันนะครับแต่มันจะมีเทคนิคนึงนะครับผมที่น้องเขาบอกเอาไว้เนาะซึ่งมันจะเป็นวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเราจะมาตีอารีนาให้ดูกันสัก5ครั้งละกันนะครับว่ามันใช้งานได้ดีจริงไหมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะไปเลยเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอทหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROMหรือเกมเบสเบสโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆ เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปทำการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับโดยอารีนาในปัจจุบันเนี่ยตัวผมจะอยู่ที่มหากาพย์ขั้น2นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อรอบในการเล่นรายวันสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าจะเก็บเพชรเอาไว้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาตีให้ดูสัก5รอบแล้วกันนะครับผมโดยใช้วิธีการนี้แหละกับการคอมโบคู่กันกับไรเนี่ยแล้ววิธีการคอมโบอย่างนี้เนี่ยจะทำงานยังไงแล้วก็จะใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้รีเฟรชได้ไหมเพราะว่าไม่รู้ว่า 250,000 เนี่ยจะตีไหวหรือเปล่านะครับถ้าจะตี 250,000 มันอาจจะให้ไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อเป็นการเก็บแต้มแล้วก็เทสให้ดูก่อนสักทีมหนึ่งนะครับทีมแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตีทีมนี้ให้ดูนะครับอันดับแรกเลยก็คือสิ่งที่เราจะสังเกตฝั่งตรงข้ามว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่เรารู้สึกว่ามีปัญหาอย่างเช่นตัวของสโมกี้กับเมียกี้ถ้าให้มันยืนนานเกินไปเนี่ยมันอาจจะน่ารำคาญอยู่โดยเราจะใช้ตัวละครของไรเนียเนี่ยจะมามาร์คสัญลักษณ์ตัวละครตัวนั้นเอาไว้นะครับอย่างเช่นตัวของฟอร์ดาเบลล็อกกับสโมกี้เมียกี้เพื่อที่จะให้สโมกี้เนี่ยมันโดนสลับที่กับตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับต่อมานะครับก็จะหาตัวดาเมจเนี่ยสักตัวถึง2ตัวเนี่ยมายืนบริเวณใกล้เคียงกันนะครับเพื่อที่เรานั้นจะช่วยกระทืบตัวละครที่มันจะวาร์ปมานะครับโดยที่ฝั่งเราเนี่ยจะไม่ได้วาร์ปไปฝั่งนู้นนะก็คือยังอยู่ปกติที่นี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกตัวละครเนี่ยก็ใส่เป็นซัพพอร์ตตามปกติที่เราเล่นไปก็ได้เนาะผมก็ชอบใส่ตัวของเฮวินมาแทนแล้วที่สำคัญเลยสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยก็คืออะไรนะครับหลังจากที่มาร์คตำแหน่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือตัวของอาร์ติแฟกต์นะครับโดยของอาร์ติแฟกต์เนี่ยที่เราจะใช้เป็นตัวของอาร์ติแฟกต์อันนี้เลยคาถารู้แจ้งซึ่งคาถารู้แจ้งเนี่ยจะมีเงื่อนไขตรงที่ว่า1เขาจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครที่อยู่ด้านหลังสุดนะครับผมเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้และทำให้มีภูมิต้านทานในการโดนเอฟเฟกต์ควบคุมด้วยนะครับอ่ะอันนี้เลยเนาะที่จะเป็นคีย์สำคัญเลยทีเนี้ยเราเนี่ยจะต้องโฟกัสว่า1ตัวละครตัวเนี้ยต้องยืนแถวหลังสุดของสนาม2ตัวละครตัวอื่นจะไม่ยืนด้านหลังสุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้บัฟยกเว้นตัวของลิลลี่เมย์ละกันเพราะว่าลิลลี่เมย์เนี่ยเปิดมาอมตะเลยจะไม่มีผลอะไรกับตัวของบัฟยังไงมันก็จะใส่ให้กับตัวหลังอยู่แต่ก็อย่าเอาพวกตัวซัพพอร์ตหรือตัวอะไรอื่นๆเนี่ยมาไว้ด้านหลังสุดนะครับอ่ะตรงนี้เองก็จะเป็น2อย่างที่เราจะต้องรู้แล้วก็ที่เหลือก็ดูกันเลยละกันนะครับผมเปิดเกมมาฮะสโมกี้โดนวาร์ปมานะครับผมเข้ามาในโดงเราแล้วฮะเห็นมั้ยแต่ว่าฟอร่าเบลเราจะยืนอยู่นะฮะเป็นการตัดกำลังชั้นดีเลยในการใช้งานตัวละครของไรเนียอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องที่น้องเขาเป็นคนแนะนำมาบอกกับผมว่าถ้าหากใช้คาถานี้แหละมันจะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยกันสถานะ
แล้วไม่โดดวาร์ปกลับไปแล้วจะดึงมาแค่ฝั่งตรงข้ามซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดดึงที่ทะลวงการป้องกันของอีฝ่ายหรือว่าทะลวงสายดาเมจของอีฝ่ายเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆอันนี้คือเราอาจจะยังไม่เห็นว่ามันส่งผลมากขนาดนั้นเพราะผมเนี่ยตีคนที่พลังน้อยกว่าใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะลองหาคนพลังที่ใกล้เคียงกันละกันนะคนที่พลังใกล้เคียงกันหรือสูงกว่าอย่างคนนี้ละกันเนาะพลัง 220,000 นะครับ 220,000 เยอะกว่าเราประมาณ 10,000 นะฮะดูสนามที่เขาเล่นว่าเป็นสนามแบบไหนและเรารู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวอะไรที่น่ารำคาญอยู่บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอ้ยเราเห็นแล้วว่าตัวของวาล่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวดาเมจที่น่ารำคาญอยู่กลับทีมนู้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยตัวของเขาเลเวล140กันหมดเลยแล้วตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างป่วนถ้าไม่ฆ่ามันก่อนเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวละครตัวนี้แหละสลับมาที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ลุมกระทืบมันนะลุมกระทืบมันที่ตรงนี้เลยให้ทอรานยืมรับด้านหน้าไปนะครับผมลุยดูกันอีกทีนึงนะฮะโดนวาร์ปครับผมบึ๊บแล้วก็โดนวาร์ปมาด้านหน้านะฮะแล้วก็ฆ่ามันก่อนเป็นตัวแรกเพราะว่าตัวดาเมจเราเนี่ยจะไล่กระทืบโบเรียบร้อยครับฝั่งนู้นดาเมจเสียไปแล้ว1ตัวนะครับผมก็จะทำให้การเล่นของเขาเนี่ยจะลำบากแล้วก็ยากมากขึ้นที่เหลือเราก็แค่ค่อยๆเก็บตัวอื่นๆเพิ่มเติมไปถ้าเขามีแทงค์ตัวนึงเนี่ยถ้าเราดึงฮิลมาแล้วฮิลเขาเนี่ยทำอะไรไม่ได้แทงค์เนี่ยก็จะยืนยากนะครับหรือถ้าหากว่าฝั่งเขาตัวดาเมจจัดๆอย่างเงี้ยเราก็ดึงตัวดาเมจเข้ามาฆ่าก่อนก็จะได้เปรียบขึ้นค่อนข้างเยอะนี่แหละคือความปั่นของไลเนียในการเล่นอารีน่าฮะเป็นไงพลังของไลเนียโอ้โหบอกเลยว่าของจริงอ่ะอันนี้2ทีมและเห็นผลนะฮะจริงๆก็อยากจะลองทีมที่พลังเยอะกว่านะว่าจะชนะได้ไหมแต่ว่าก็อย่าเยอะเกินกว่า 20,000 30,000 ละกันนะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวอ่ะทีมนี้ก่อนละกันนะครับใกล้เคียงกัน 201,000 เราก็เล่นเหมือนเดิมเลยฝั่งนู้นคาโรลีน่ามีตัวฮิลลูโดวิท1ตัวที่จะรู้สึกว่าน่ารำคาญที่ถ้าหากว่าเขายืนอยู่แล้วก็สกิลแรงๆแต่ว่าลูโดวิทเนี่ยเขายังเป็นตัวละครที่ไม่ได้สูงมากซึ่งผมมองว่าคาโรลีน่าเนี่ยน่ารำคาญสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ที่เดิมเลยนะครับตรงนี้ที่เดิมจุดเดิมไปเลยดึงมันมากระทืบบึ๊บลงมาออกด้านไหนอุ้ยก็มีต้านสถานะอะคุณแย่แหละเพราะว่าเขาใช้ลูนอันนี้เหมือนกันก็ใช้ลูนตีเร็วเหมือนกันเราดึงมาไม่ได้ผมก็ลืมดูไปว่าเขามีลูนตีเร็วเรียบร้อยเลยฮะรอบนี้ดึงมาไม่ไหวน่าจะลำบากนิดนึงแต่คิดว่าไม่น่าจะแพ้นะทีมเราก็ค่อนข้างเดือดๆอยู่พอสมควรอันนี้ถือว่าผิดพลาดทางเทคนิคเพราะเราไม่ได้เช็คให้ดีถือว่าเป็นข้อควรระวังละกันนะครับในกรณีที่จะดึงตัวที่อยู่ด้านหลังสุดก็อย่าลืมดูด้วยว่าฝั่งเขาเนี่ยมีลูนบัฟความเร็วให้กับตัวละครตัวนั้นไหมอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งนะกับตัวที่ต้องควรระวังเลยก็คือไม่สามารถดึงลิลลี่เมย์ได้นะลิลลี่เมย์เนี่ยมันจะเปิดมาอันติมันวิ่งไปวิ่งมามันสลับที่ค่อนข้างมั่วซั่วอันนั้นก็คือ2อย่างที่ควรจะระวังกับการป้องกันในเรื่องของสถานะผิดปกติอย่างตัวของบัฟตีไว้นั่นแหละที่ผมเจอตะกี้เลยก็เลยดึงมาไม่ได้นะครับอันนี้ก็แย่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวจะลองตีกับคนที่มีพลัง 230,000 ดูบ้างละกันเนาะเพราะว่าคนนี้เป็นเพื่อนเราแอปลายชื่อเพื่อนอยู่อาจจะไม่ตีเขาเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนละกันเดี๋ยวลองตีคนนี้ดูนะครับผมว่าจะไหวไหมโดยฝั่งเขาเนี่ยตัวที่น่ารำคาญผมก็จะมองว่าเป็นสโมกกี้แอนด์เมกกี้อยู่ดีนะอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวฮิลที่น่ารำคาญอยู่เดี๋ยวผมจะจัดให้ฝั่งนี้ไปนี่นะครับผมแล้วก็ให้ไลเนียมายืนตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้สลับกับสโมกกี้นะครับผมอ่ะแล้วก็เอาแทงค์มายืนรับตรงนี้แล้วก็ดาเมจมายืนแถวๆตรงนี้ละกันเนาะมายืนแถวๆนี้แล้วก็จะให้ตัวของฝั่งรอบนี้จะเอาเป็นโลเวนหรือว่าจะเอาตัวไหนดีวะเอาเป็นโลเวนก็ได้อ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเป็นเฮวินไม่เอาโลเวนนั่นแหละปกติละกันเนาะเอามาเล่นเกียร์เอามายืนชนนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมรอบนี้ดึงมาแต่พลังเขาเหนือกว่านิดหน่อยอ่ะเห็นไหมดึงมาสโมกกี้ก็จะฮิลทีไม่ได้นะฮะแล้วเราก็จะกระทืบสโมกกี้ก่อนตามสติครับผมกระทืบสโมกกี้ก่อนเลยเรียบร้อยครับสโมกกี้แตกฝั่งนู้นไม่มีฮิลแล้วฮะแล้วก็จะค่อยๆโดนกระทืบไปทีละตัวค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆปึ๊บเอลทันดากำลังจะตายฮะโลเวนเราบัฟแต่ฟอร่าเบลเราแตกไปตอนไหนเนี่ยไม่ทันมองเลยเฮ้ยฟอร่าเบลเราแตกไปตอนไหนวะโอ้โหพลังห่างกันก็ลำบากนิดหน่อยนะตู้ลำบากอยู่อันนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของพลังและไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความสามารถของไอ้นี่ละอ๋อผมก็ใจแล้วผมลืมเสียงคาถาเสียดาวไอ้เอ้ย
กูก็ว่าล่ะฟอร์ลาบิลกูหายแปลกๆโทษทีแล้วกันนะรอบนี้ไม่นับถือว่าอ๋องเองขอโทษขอโทษขอโทษอาตะกี้มันผิดพลาดสักนิดนึงเดี๋ยวจะซื้ออีกสักรอบนึงแล้วกันสนุกสนุกไปไปไปขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงเชียร์ตอนแรกกะจะลองดูสักหน่อยแบบคนพลังแบบว่าเยอะกว่าสักสองสามหมื่นอย่างเงี้ยรีหาหน่อยแล้วกันไปมีใครที่แบบว่าพลังใกล้เคียงประมาณ 23,000 24,000 ไหมเฮ้ยเอาคนนี้ละกันนะ 23,000 ไปเลยไปเลยขอมาอีกทีนึงนะฮะอ่ะทีมนี้เนี่ยหลักๆฝั่งเขาเนี่ยก็คือตัวละครที่เราพอจะสลับที่ได้เนี่ยจะมีเพียงแค่เฮวินตัวเดียวเท่านั้นนะอ่ะเฮวินหรือไม่ก็ไลเนียก็คือ2ตัวนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งเขาเนี่ยจะมีมาร์คอยู่ตรงที่ว่าเขาจะมาตัวของฟอร่าเบลอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเอาฟอร่าเบลหลบแล้วก็เอาตัวลิลลี่เมย์มายืนตรงนี้แทนแล้วเดี๋ยวเราจะดึงตัวของเควินเนี่ยมาฝั่งนี้นะฮะอ่ะมาฝั่งนี้แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนบัฟนะฮะเดี๋ยวไม่งั้นโดดไปเดี๋ยวยับเหมือนเมื่อกี้อีก GG อีกฮะอ่ะลุยเลยละกันใจจริงอยากจะดึงตัวเซียมานะแต่ว่าตำแหน่งในการวางเนี่ยมันไม่พอก็เลยต้องดึงตัวฮิวเข้ามาก่อนละกันนะครับอ่ะก็ดึงตัวฮิวเข้ามาก่อนละกันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะกดไปเลยบึ๊บอ่ะเฮวินเขาก็จะบึ๊บมาอยู่ตรงด้านหน้าเราครับแล้วก็ค่อยๆโดนตีไปค่อยๆโดนตีไปแล้วเฮวินจะไม่ได้ฮิวอะที่เหลือเราก็อยู่ที่ว่าทีมเราจะแข็งแกร่งมากพอที่จะซัดฝั่งเขาลงไหมเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเราได้เปรียบแล้วเพราะเรา 4-5 แล้วใช่ไหมเรา 4-5 แล้วแต่ไม่รู้ว่าเซเซียเขาจะพังงานมาหรือเปล่าแต่เราได้บัฟก่อนน่าจะกระชื่อไปที่เซเซียก่อนนะใช่ไหมเซเซียอาสวยฮะสวยสวยสวยไลเนียเขาหุบไลเนียเขานะทำให้เซเซียอัตติไม่ออกครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยเลย GC นะครับผมถือว่าเทคนิคการทลายแผงหลังอันนี้เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยถ้าหากว่าผมไม่เผลอรอบตะกี้เนี่ยผิดพลาดลืมเปลี่ยนอัพดีแฟกต์ผมก็คงอาจจะมีโอกาสชนะทีมที่พลังเยอะกว่าได้อย่างไม่ลำบากขนาดนั้นอันนี้คือพลาดเองฮะต้องขอโทษด้วยละกันอันนี้ไม่ตัดออกด้วยนะไอช็อตที่ว่าตะกี้ไม่ตัดออกด้วยถือว่าให้ดูขำๆกันไปอ่ะขออีกทีนึงเพื่อความชัวร์นะครับหาอีกสักทีมนึงตีกำลังมันเลย 22,000 22,000 ไม่ใช่ 22,000 ยังดูน้อยไปอันนี้ก็เยอะไปอ่ะอันนี้ละกัน 23,000 เหมือนเดิมเยอะกว่าเรา 20,000 แต้มอีกครั้งนึงรอบนี้รอบสุดท้ายละฝั่งนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะผมมองว่าสโมกี้เนี่ยรำคาญแต่สโมกี้โยกไม่ได้เหมือนเดิมตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสลับตรงนี้ไปแล้วก็ขึ้นตรงนี้ไปนะฮะ1ตัวก็จะเอาฟอร่าเบลของเขามากระทืบแทนแต่เอาจริงเนี่ยผมอยากจะกระทืบสโมกี้มากกว่านะถ้ามีช่องด้านหน้าตรงนี้อีกสักช่องนึงเนี่ยจะดีมากๆเลยอันนี้ก็เสียอย่างนึงตรงที่ว่าอ่ะถ้าเรื่องของบล็อกตรงนี้มันอาจใช้งานไม่ได้เนี่ยก็จะลำบากนิดนึงบางทีเราอาจจะเลือกตัวสำคัญสำคัญมาไม่ค่อยได้นะครับแต่การสลับฟอร่าเบลเนี่ยก็จะมีปัญหานิดหน่อยตรงนี้ว่าเดี๋ยวฟอร่าเบลเขาจะมาเสกซัมมอนใกล้ๆเราด้วยอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงต้องระวังตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงก็ได้ค่าก่อนเอาโอเคได้ค่าก่อนแล้วอันนี้ได้เปรียบแล้ว 4-5 เหมือนเดิมที่เหลือก็ขยี้ตัวหน้าไปเรื่อยๆฮะขยี้ตัวสายแท้งตัวดาเมจของเขาด้านหน้าไปเรื่อยๆครับผมเราได้เปรียบแล้วเพราะด้านหลังเขาฮิวไม่ถึงใช่ไหมตัวดาเมจเขาก็ไม่ได้รับในเรื่องของการฮิวตัวของลิลลี่เมย์เขาก็ยืนอยู่นอกกรอบบูทาร์ดเขาก็ตอนนี้อันติแล้วฮะแล้วก็เหมือนจะฮิวไม่ถึงแต่ว่าฝั่งเราตายไปอีกหนึ่งอ่ะแต่รอบนี้เราอันติได้แล้วลงไปอุบสโมกี้ออกแต่ว่าฝั่งเราเริ่มจะไม่ไหวเริ่มจะแปลกๆเพราะว่าลิลลี่เมย์เขาฟรีเกินลิลลี่เมย์เขาฟรีเกินไปอันนี้ได้จะแตกผ้าอย่างสิ้นเชิงแล้วเพราะว่าดาเมจเราไม่เพียงพออ่ะโอเค GG ครับผมหรือว่าแพ้นะฮะแพ้เพราะความอ่อนแอของทีมแพ้เพราะความอ่อนแอของทีมตัวเองนะไม่ได้แพ้ว่าเทคนิคของไลเนียไม่ดีอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาตัวของสโมกี้เนี่ยน่ารำคาญจริงๆนะฮะมันทำให้ตัวของแทงฝ่ายเขาเนี่ยยืนได้ลำบากก็โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการที่จะนำไลเนียมาลองเล่นดูจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการเล่นใน PVP เนี่ยก็ยังสามารถเล่นในคอนเทนต์ AFK หรืออารีนาอะไรพวกนี้ได้ปกตินะหรือว่าเนื้อเรื่องได้ปกติเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นก็ลองปรับใช้ตามความเหมาะสมละกันถือว่าอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการใช้ไลเนียละกันนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเลเวลไฟเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน